แม่เนี่ยน่าจะเป็นคิดเลือดนั่นเนี่ยน่าจะเป็นแล้วล่ะเนี่ยดูลักษณะมันเนี่ยคิดเลือดคิดแล้วโจวันนี้เปิดจะดีทำมาตั้งนานนึกว่าจะเสร็จทันหลวงตายังอยู่ได้ทันไปไม่ทันทำผิดอยู่เรื่อยเนี่ยสร้างผิดอยู่เรื่อยผิดแบบรื้อตั้งหลายครั้งทุกหลายครั้งเหมือนโรงพยาบาลโรงพยาบาลศูนย์เนี่ยทุกหลายครั้งใช้วัสดุต่ำกว่ามาตรฐานขนาดเล็กกว่าแบบอย่างทำไมปัจจัยท่านบริจาคล้วนๆทำไมมาเอากำเนื้อกำไรอะไรมากมายกายกองไปตรวจเมื่อไหร่เราเจอเมื่อนั้นเนี่ยเขาว่านะตรวจเมื่อไหร่แล้วได้ทุกอยู่เรื่อยอะไรต่างๆนานาที่เขียนไว้นี่เวลาทำจริงๆจะต่ำกว่าทั้งนั้นต่ำกว่ามาตรฐานเกือบทั้งนั้นไม่สนเราไม่สนอะไรแล้วอ่ะใครจะบริจาคบริจาคไม่สนดอกจะเอาเงินมันก็มีความจำเป็นอยู่แต่ให้มันได้มาด้วยความถูกต้องถ้าได้มาไม่ถูกต้องแล้วก็เอาไปเถอะมันเดือดร้อนนะวะเดือดร้อนในหัวใจนะตอนนี้ยังไม่รู้ดอกเดี๋ยวต่อไปมันถึงจะรู้แล้วก็ลืมแล้วว่าเป็นมาจากอะไรเนี่ยความลำบากความทุกข์ยากของเราเกิดมาจากอะไรเนี่ยลืมไปหมดแล้วเนี่ยมันถึงได้ใจมันถึงได้สับสนไปหมดเนี่ยไม่รู้อะไรไปเลยเราก็ทำดีอยู่ตลอดเวลาทำไมมันได้ผลอย่างนี้วะกิเลสเลยบิดเบือนความจริงไปเรื่อยลืมไปแล้วตัวเคยทำมาวะปฏิเสธไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นอย่างนี้ผลสุดท้ายก็ลบล้างไปกฎแห่งกรรมนึงลบล้างไปจากหัวใจสัตว์โลกลบล้างได้แล้วตัวก็สบายไปสิกิเลสสบายไปครอบงำหัวใจดวงนั้นไปตลอดกาลให้ความสำคัญกับสิ่งอื่นจนเกินไปนะกับชื่อเสียงเกียรติยศเงินทองข้าวของใจไม่ให้ความสำคัญมันเลยให้ความสำคัญกับร่างกายความเป็นอยู่แต่ใจนั่นไม่เคยให้ความสำคัญมันเลยเพราะไม่เคยเห็นความสำคัญของมันจุดสำคัญที่สุดโดนละเลยมากที่สุดสัตว์โลกทั้งหมดนะจิตใจท่านผู้รู้ท่านผู้ค้นมาทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเห็นจริงๆแล้วจิตของสำคัญที่สุดสัตว์โลกไม่ชัดไม่ถืออย่างนั้นไม่เห็นอย่างนั้นพากันให้ความสำคัญกับอย่างอื่นไปหมดไอ้นี่กลายเป็นสิ่งด้อยค่าที่สุดเมื่อสนใจจะดูแลอะไรมันเลยเราหนักเข้ายังไงรู้ไหมง่ายที่สุดเลยนะพอทุกข์ยากลำบากเข้าเลยพระเจ้าช่วยด้วยนะเสร็จเลยนะยิ่งโดนซ้ำเติมเข้าไปไงกิเลสยิ่งชอบว่าทำอะไรก็ได้นี่นะพอผลสุดท้ายเรียกให้พระเจ้าช่วยไปแล้วผ่าบาปแล้วสบายนะแกหมดแล้วหมดบาปแล้วสารภาพแล้วมันก็เลยหวานไปเลย
เลยใจไม่ต้องมีความสำคัญทุ่มเทความสำคัญไปกับอย่างอื่นหมดโลกมันถึงได้เป็นอย่างนี้ฆ่ากันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เบียดเบียนกันฉกลากปล้นจี้กันวันหนึ่งไม่รู้เท่าไหร่เลยเพราะไอ้สิ่งที่มันทำมันว่าสำคัญกว่าเนี่ยมันไม่รู้จิตใจเป็นยังไงบ้างจิตใจเราจะได้รับผลยังไงบ้างอนาคตเราจะได้รับผลยังไงบ้างจากการกระทำเหล่านี้ไม่รู้ไม่เห็นทั้งสิ้นปิดบังไว้หมดทางออกของกิเลสมันง่ายจริงๆทำลงไปเถอะทำอะไรก็ได้เดี๋ยวให้พระเจ้าช่วยวะพอไปเชื่อมันทักกิเลสยิ้มเลยหวานแล้วหัวใจดวงนี้ไม่มีวันหลุดรอดจากเงื้อมือเราก็เลยทำอะไรเห็นไหมที่เขาทำอะไรกันดูเหมือนมันไม่น่าจะทำได้เลยแต่มันทำกันได้ทุกอย่างเพราะมันจิตไม่มีความสำคัญแล้วนี่การกระทำอย่างอื่นสำคัญกว่าไปหมดไม่ดูแลรักษาสิ่งนี้ไม่ทำนุบำรุงสิ่งนี้หมดเท่านั้นใจดวงนั้นจะต้องเวียนว่ายตายเกิดตลอดไปใครมาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าเห็นความสำคัญของจิตกว่าอย่างอื่นแล้วมันถึงจะมาหันมาบำรุงรักษาของจิตหัวใจตัวไม่สำคัญยังไงก็เห็นตัวอย่างอยู่ทั่วไปหมดเงินทองกองท่วมหัวหัวใจมันไม่อยู่เป็นสุขยศถาบรรดาศักดิ์ยิ่งใหญ่ขนาดไหนใจมันอยู่เป็นสุขไม่ได้มันไม่มีคุณค่าอะไรสิ่งเหล่านั้นยิ่งทำใจให้เกิดความสงบขึ้นมาสักหน่อยนึงเนี่ยรู้เลยเนี่ยไอ้เว้ยไม่มีเงินก็ตามไม่มีชื่อเสียงเกียรติยศอะไรก็ตามเลยจิตที่มันสงบนี่มันสบายแล้วนั่นไม่ได้อาศัยเงินไม่ได้อาศัยชื่อเสียงไม่ได้อาศัยเกียรติยศไม่อาศัยอะไรสักอย่างเดียวอาศัยฝึกตัวเองจิตสงบเข้าไปแล้วมันดีกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคราวนี้เริ่มจะหมดปัญหาแล้วเห็นความสำคัญแล้วอะไรสำคัญกว่ากันถ้าไม่มีพยานมันอาศัยความเชื่อเฉยๆมันก็ยังไม่เต็มร้อยท่านถึงเน้นให้ทำให้เห็นพยานขึ้นมาในตัวของตัวอาศัยความเชื่อนี่แหละเชื่อพระพุทธเจ้าเชื่อพระธรรมเชื่อพระสงฆ์เชื่อไปก่อนความเชื่อนี้ยังไม่ส่งไปถึงไหนนะต้องทำขึ้นมาให้เห็นด้วยตัวเองถ้าใจได้ความสงบปั๊บเข้าไปเห็นด้วยตัวเองแล้วนี่ดีไหมโลกทั้งโลกนี้บอกว่าไม่ดีแต่เราเห็นด้วยตัวเราเองแล้วว่าดีวะนั่นปัจจัตตังรู้ได้ตัวเองแล้วเขาเนี่ยแค่จิตสงบเท่านั้นเองดีกว่าอย่างอื่นแล้วดีกว่าเงินทองข้าวของดีกว่าทรัพย์สมบัติทั้งหมด จากนั้นมาแล้วมันจะขนขวายเพื่อหัวจิตหัวใจของตัวอย่างอื่นเป็นเรื่องรองลงไปเลยความเป็นอยู่ต่างๆเหมือนพระพุทธเจ้าท่านเห็นไหมความเป็นอยู่เรื่องเล็กเคยเสวยอาหารพระกายอาหารของกษัตริย์แล้วก็มาเดินบิณฑบาตขอกินอย่างเงี้ยเป็นไงมันคนละโลกเลยแต่มันสบายของท่านเพราะมันเรื่องเล็กกันนี่ความเป็นอยู่นี่เรื่องเล็กเหลือเกินค้นคว้าลงไปในจิตในใจของท่านอะไรเป็นข้าศึกอยู่นั่นตั้งหน้าตั้งตาทำอยู่อย่างนั้นเคยนอนที่นอนยังไงอยู่มีบริษัทบริวารยังไงไม่มีความหมายเลยหมดความสำคัญไปแล้วไปแต่ลำพังคู่เดียวไม่ต้องมีใครมายุ่งเราจะเอาจิตของเราเห็นจิตเป็นสำคัญก็เป็นอย่างนั้นแหละดูพระพุทธเจ้าท่านพอเห็นจิตเป็นเรื่องสำคัญแล้วก็ทุกอย่างทิ้งได้หมดแล้วแม้แต่ความเป็นกษัตริย์ของดิบของดีทุกสิ่งทุกอย่างหมดความหมายไปไม่มีความหมายทั้งหัวใจยังยุ่งอย่างนี้ไม่มีความหมายเลยเล็งดูอะไรอะไรเล็งดูพระเจ้าเถอะ
อย่างไม่มีความหมายเลยว่าถ้าจิตยังเป็นอย่างนี้ถ้าจะเอาจิตต้องปล่อยมันไปกังวลกับมันท่านไปจริงๆหมดความหมายสำหรับท่านจริงๆทำจริงได้จิตของท่านมาจริงๆให้ความสำคัญกับอย่างอื่นมากกว่าจิตจะเป็นอย่างโลกทั้งโลกนี่เขาเป็นกันนะดูดิอยู่สบายจริงไหมวะวางแผนนู้นวางแผนนี้ยุ่งไปหมดยิ่งยุ่งเท่าไหร่ก็ยิ่งจนจะดิ้นไม่ออกแล้วโลกทั้งโลกนี่ติดขัดไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างเป็นขุดเชื้อเพลิงขึ้นมาทำอะไรต่ออะไรขึ้นมาเผาผลาญผลสุดท้ายอากาศเสียมลพิษเสียโลกร้อนขุดขึ้นมาเพชรดินจินดาขุดขึ้นมาแล้วมาฆ่ากันแย่งชิงกันอะไรเป็นเรื่องความสงบสุขไม่มีหรอกไม่มีเลยละเลยหัวใจแค่อย่างเดียวเท่านั้นแหละหมดท่าเลยสิ่งที่ตัวต้องการแท้ๆน่ะความสุขของใจความสุขของเรานี่แหละยังไม่รู้ว่าใจว่าอะไรเป็นอะไรความสุขของเราเนี่ย ต้องการความสุขของตัวเอง จากการกระทำมันตรงข้ามไปหมดเลยมันหาไม่เจอดูให้เห็นความสำคัญของอะไรอะไรมีความสำคัญมากกว่ากัน ถ้าเห็นเมื่อไหร่เห็นจิตมีความสำคัญมากกว่าทุกสิ่งทุกอย่างโดยหมดข้อสงสัยแล้วนั่นเอาแหละเราจะเน้นอะไรอะไรก็เน้นลงที่จิตจะทำจะคิดจะพูดอะไรเน้นลงเพื่อจิตโดยอัตโนมัติตอนแรกมีฝืนอยู่ก็ยังไม่รู้จริงๆแต่พอรู้ว่าจิตมีความสำคัญสุดๆแล้วคราวนี้อะไรต่างๆนานาเน้นลงที่จิตบำรุงรักษาจิตป้องกันจิตเท่านั้นอย่างอื่นเรื่องเล็กไปหมดแล้วข้าวทางของพระเจ้าแล้วคราวนี้ทางที่นักปราชญ์ท่านเดินมาไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่นท่านเดินผ่านทางนี้ทั้งนั้นไปมาแล้ว สามวันแล้วฉันข้าวไม่ได้เรื่องนะไม่อร่อยอาหารดีอยู่จากความอะไรมันรู้สึกไม่เท่าท่าแต่นอนได้อยู่5 ชั่วโมงได้แต่การฉันรู้สึก3วันนี้ไม่ดีเลยแปลกไปไปวันนี้ดีแล้วลูกน้องไม่กวนนอนสบายนะThank you.